สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการทำช็อกโกแลตลาวาเค้กทำยังไงให้มันไม่เหลวอันดับแรกนะคะเราก็แกะออกมาก็จะได้ลักษณะนี้คือมันจะเป็นเค้กแข็งๆแล้วก็แบะออกตามกรีบแบกเสร็จแล้วคือนี่เพิ่งวงหนึ่งเพิ่งอ่ะเสร็จแล้วก็มาเวฟใช้เวลากี่นาทีใช้ไฟมีเดียมเวลาเนื่องจากเรากดไปได้ต้องใช้15วิแล้วกดไป20วิพอถึง15แล้วก็มากดสต็อปทีเราจะมาดูกันนะคะว่ามันกินได้หรือเปล่ากินมา3ก้อนแล้วไม่ต้องดับแล้วมั้งครับมาแล้วเป็นทางวิผ่านไปเฮ้ยมันเหมือนจะกินได้ว่ะเดี๋ยวให้ดูรูปหน้ากล่องใหม่นี่คือรูปหน้ากล่องเราจะเจาะแล้วมันจะก็ไม่รู้ว่ะมันก็ยังเป็นเนื้อเค้กข้างบนอยู่ข้างในก็จะเหลวๆก็ประมาณ15วิไม่เกินนี้เกินนี้คือกินไม่ได้จะกลายเป็นโจ๊กนะคะคือที่รู้เพราะกินโจ๊กมา3ก้อนแล้ว50วิก็ยังแข็งค่ะถามว่าว่างไหมก็ไม่ว่างหรอกแต่ถามว่าเค้กนี่เยอะไหมเยอะมากอ่ะสต็อปแล้ว